ทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองสร้างความรวยนี่เป็นเรื่องเล็กเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถโน้มน้าวลูกค้าคุณสามารถลูกศิษย์ผมทำได้หลายคนเยอะที่ว่าก่อนอยู่ในอัลฟานั่งสมาธิก่อนแล้วทุกครั้งจะมีการตั้งจิตจะเจอลูกค้าตั้งจิตก่อนว่าลูกค้าจะพูดอะไรจะพูดว่าเอาเลยครับราคานี้เลยครับจองนะครับแล้วลูกค้าก็ปรากฏออกมาแล้วก็พูดคำนั้นเป๊ะผมสอนลูกศิษย์ทำยังไงดีก่อนที่จะรับโทรศัพท์ตั้งจิตก่อนที่ลูกค้าจะอินบ็อกซ์เข้ามาตั้งจิตก่อนที่จะเจอลูกค้าตั้งจิตก่อนทำยังไงแล้วลูกค้าก็พูดตามสคริปต์เป๊ะนี่คือวิธีการโน้มน้าวจิตคนอื่นนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้นะครับดูนี่นะดูในภาพนะซูเปอร์คอนเชียสมายซูเปอร์คอนเชียสมายคืออะไรคือเซลฟ์คือไฮเออร์เซลฟ์ของคุณคือตัวตนที่สูงของคุณที่เป็นหนึ่งเดียวกับมหาปัญญาอันนี้แหละที่เรียกว่ายูนิเวอร์สจักรวาลเอเธอร์หรือว่าพลังมหาปัญญานี่สุดยอดแต่คุณเชื่อมต่ออยู่กันแล้วเจอกับเขาอยู่แล้วนะครับคอนเชียสมายของคุณจิตของคุณจิตที่คุณส่งขึ้นไปเชื่อมกับจิตที่มหาปัญญาเนื่องจากมหาปัญญาเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วคุณก็โน้มน้าวเขาได้นี่เห็นไหมเห็นภาพไหมเจ๋งไหมคุณสามารถนึกภาพที่คุณจินตนาการแล้วให้มันปรากฏมาคาตาในฉากต่อไปในวันต่อไปนึกภาพวันนี้วันต่อมาหรือมันเราไม่ต้องเป็นต้องกับจำกัดเวลาก็ได้บางทีหรือจำกัดเวลาก็ได้บางในวันนี้เพิ่งสอนไปคุณสามารถจำกัดเวลาถ้าคุณมีอายุตัวอย่างมีเคสอันหนึ่งที่คนที่เรียนพลังจิตของซิลวาไปเขาต้องการรีโมทฮีลิ่งหรือรักษาคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีนัดวันผ่าตัดวันที่นี้ถ้าสมมติวันที่นี้เขาจินตนาการแล้วมองภาพในตอนช่วงอยู่ในอัลฟานะตอนที่ใช้พลังจิตนะว่าคนนี้ถูกรักษาก่อนวันที่ผ่าตัดแล้วเขาโปรแกรมด้วยว่าวันที่เท่าไหร่เพื่อที่จะให้มันก่อนนั้นเมื่อไหร่ที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวแล้วเวลามันเป็นสาระสำคัญเราสามารถโปรแกรมได้ว่ามันต้องเสร็จเมื่อไหร่แม่งว้าวตรงนี้ข้อสำคัญคือมันว้าวตรงนี้นะครับคุณรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าคุณอยากจะช่วยคนอาจมีคนในครอบครัวคุณป่วยหรืออะไรก็ตามจริงๆคุณช่วยเขาได้นะง่ายๆเลยการอธิษฐานนักวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มมาแล้วเผยสูตรออกมาโดยไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าคนที่ได้รับการอธิษฐานมีการพัฒนาในด้านการสุขภาพสมมติป่วยอยู่เขาแยกคนเป็น2กลุ่มเลยคนนึงได้ถูกอธิษฐานให้อีกคนนึงไม่ได้ถูกอธิษฐานให้คนที่ถูกอธิษฐานให้สามารถรักษาตัวเองได้หรือว่าอาการดีขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ถูกอธิษฐานให้ power ของ prayer power พลังแห่งการอธิษฐานนะครับแล้วถ้าเกิดคุณแบบมีเริ่มมีพลังจิตเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณแบบว่าใช้เทคนิคอัลฟาแล้วก็หรือ meditation หรือสมาธิเก่งคุณยิ่งจะเก่งกล้าขึ้นเรื่อยแปลว่าพลังจิตของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมรู้ว่าพลังจิตของผมแข็งแรงอะผมจะทุกคำพูดของผมเนี่ยผมจะระวังเลยเพราะว่าคำพูดของผมมันจะกลายเป็นจริงเร็วมากเลยเรื่องนี้ไม่ได้แบบว่าอวดหรืออะไรนะครับมันเป็นผลพวงของการทำสมาธิผลพวงของการฝึกจิตหนึ่งในผลพวงของการฝึกจริงๆประโยชน์ของการฝึกจิตมีเยอะมากมายพลังจิตของคนนี่ยิ่งฝึกมันยิ่งเจ๋งอะสุขภาพคุณดีคุณแก้ปัญหาได้ทุกอย่างคุณจะใช้ชีวิตอย่างมันมากคุณสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคุณสามารถสั่งการอะไรพูดทุกอย่างมันจะกลายเป็นจริงแปลว่าอะไรถ้าคุณอ่ะหนึ่งเลยถ้าคุณรู้ว่าวาจาของคุณเป็นวาจาประกาศสิทธิ์หรือวาจาสิทธิ์นะครับคุณจะทำอะไรคุณจะหยุดแค่ไหนคุณก็พูดแต่ผมก็ไม่หยุดเดี๋ยวผมหน้าเด็กลงทุกวันผมหน้าเด็กลงทุกวันโดยวิธีธรรมชาติผมหน้าเด็กลงทุกวันโดยวิธีธรรมชาติผมหน้าตาดีขึ้นทุกวันโดยหน้าวิธีธรรมชาติตื่นเช้ามาก็ชมตัวเองตื่นเช้ามาก็ชมผมตัวเองเฮ้ยผมยาวขึ้นเลยผมเส้นผมหนาสวยแล้วก็หุ่นดีขึ้นหน้าอกใหญ่ขึ้นหน้าอกกล้ามใหญ่ขึ้นทุกอย่างร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงผมสั่งตัวเองคุณคิดดูอายุ53กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวานี่คือสิ่งที่คุณทำได้เพราะฉะนั้นฝึกจิตนะครับทุกคนถ้าใครไม่ได้เรียนคอร์สไม่เป็นไรนั่งสมาธิเอานะครับแต่ว่าในคอร์สเนี่ยผมจะมีสอนวิธีการที่จะได้ประโยชน์ฟังดีๆนะเมื่อกี้นี้ก็มีสอนในคอร์สทำยังไงที่ได้ประโยชน์จากคนที่นั่งสมาธิเป็น10ชั่วโมงคุณสามารถได้ประโยชน์แบบเขา
โดยนั่งสมาธิเพียง10นาทีมีโปรแกรมใส่ในนั้นมีโปรแกรมใส่ทำยังไงในคอร์สเลยพูดง่ายผมใส่โปรแกรมเข้าไปเลยเวลาคุณอยู่ในอัลฟาเรามีประโยคใส่โปรแกรมเข้าไปเลยว่าคุณสามารถได้ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยการนั่งสมาธิเพียงแค่เวลาสั้นๆแล้วคุณจะย่อเวลาชีวิตเยอะมากเลยสอนในคอร์สพลังจิต6 sense ครับคือแค่อยากจะให้ทุกคนได้มี experience ตรงนั้นว่าอ๋อเวลาที่เราแบบได้ฝึกจิตแล้วมันแบบเวลามันขึ้นไปแล้วแบบเออว่ะชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะเวลาที่เราอยู่ในอัลฟาเราจะโปรแกรมจะสั่งอะไรก็ได้เรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องแบบเรื่องอะไรดีอ่ะคือจริงๆอ่ะมันเบเนฟิตแบบแค่ค่าอัลฟาเนี่ยขึ้นไปประมาณ16อย่างคือแบบมันเยอะกว่านั้นแหละแต่จริงๆอ่ะ16อย่างหลักๆเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เลยว่าแบบจะต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยคือเพิ่งเรียนมาเหมือนกันเออดังนั้นเนี่ยอยากให้คนได้ลองจริงๆไม่ใช่ลองไปเรียนนะไปเรียนคอร์สเนี้ยมีอะไรมันๆเยอะมากนะพี่ไปอ่านแบบว่าคือผมชอบอ่านอยู่แล้วไงผมก็แบบรวบรวมมันเหมือนเป็นพลังปฏิหาริย์อ่ะแล้วคือมันคือไปศึกษาพวกโยคีด้วยไงโยคีที่แบบ 2,000 กว่าปีแล้วก่อนพระพุทธเจ้าอีกอ่ะแล้วพวกนี้มันจะมีพลังปฏิหาริย์แบบว่าใช้จิตแบบทำให้ลอยตัวใช้จิตทำให้หายร่างหายไปหรือว่าทนความเย็นได้ทนความร้อนสุดๆได้ทนความเย็นน้ำแข็งได้หรือว่าแบบไม่ต้องกินอาหารคือหรือว่ารักษาโรครักษาทำยกคนตายขึ้นมารักษาให้คนอื่นอะไรแบบพวกนี้เนี่ยไม่เกินจะเชื่อเกิน 70% นะมีอยู่ในซิลว่าใช่เกิน 70% พูดง่ายคือเขาเอาพลังพวกโยเอาอะไรที่แล้วมันเป็นข้ออธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไงมันก็เลยไม่ประหลาดเหมือนโยกเราเดียวดูโยคีแล้วเฮ้ยเราไม่ได้อยากแต่งตัวแบบนั้นเราไม่ได้เอาเขาเป็นไอดอลนะเราไม่ได้อยากจะแบบหนุนเขาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าคุณผมจะสอนวิธีคุณเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสั่งเอ้ยเอาเป็นสองทำเป็นเซตเลยก็ได้นะสามอันพลังจิตมหาปัญญาคือก็จะอธิบายว่าถ้าเกิดดีถ้าเต็มเป็นไม่ได้เรียนตั้งแต่พลังจิตมหาปัญญาคอร์สนี้คลาสสิกนะครับทุกคนต้องเรียนมันดีมากเลยพลังจิตมหาปัญญาคือเป็นเซตของซิลวาเลยพลังจิตมหาปัญญาพลังจิต6 sense แล้วก็พลังจิต7 sense นะครับ7 sense คืออะไรที่กำลังจะผมกำลังจะสอนในเดือนหน้านะครับพลังจิตสัมผัสที่7คือตาทิพย์นะครับก็คือ remote viewing สามารถดูรู้ว่าคนนี้ป่วยตรงไหนนะครับช่วยในคอร์สมีการเทรนด้วยว่าซิลวาเนี่ยเขาจะเทรนลึกมากเลยว่าตาทิพย์หมายความว่ารู้ว่าคนนี้ป่วยตรงไหนโหลูกสาวซิลวาจะเล่าให้ฟังลูกสาวของโฮซิว่าเขาเทรนลูกสาวเขาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็แบบเขาก็แค่เทรนว่าให้ความจำลูกดีเพื่อการเรียนไงเพราะถามคำถามให้ลูกไปจำมาแล้วก็ถามคำถามแล้วก็ลูกก็ตอบถามคำถามลูกก็ตอบจนมีครั้งหนึ่งเว้ยลูกตอบก่อนคำถามเกิดเก็ตไหมลูกตอบก่อนคำถามเกิดลูกอย่างรู้อนาคตอ่ะเข้าใจปะเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ในหนังนะทุกคนใช่ใช่คือบอกพอศึกษาสักพักแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆแล้วอย่าไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเฮ้ยมาแล้วแบบมันดูเหนือปฏิหาริย์แล้วมันจะใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงอาจารย์เรียบเรียงมาอย่างดีค่ะว่ามันจะช่วยในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างมันไม่ใช่แค่แบบมานั่งเรียนปฏิหาริย์ไปทำไมกันหรอเพื่อทำสุดท้ายนะในไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยทั้งเซตเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยทั้งตั้งแต่มหาปัญญาซิกเซนหกและซิกเซนแล้วก็เซเว่นเซนเนี่ยทั้งสามอันเนี่ยมันคือการที่แบบทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันคือทางลัดทางจิตอ่ะทุกคนใช่ มันคือทางลัดทางจิตเลยผมแน่ใจทุกคนที่มันมีที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งส่วนใหญ่ที่บอกเป็นสมองแบบเรียนแบบตะกะไม่เชื่อหรอกเยอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าก็จะมีคนหนึ่งที่แบบชอบสายมูแต่ว่าผมบอกได้เลยนะสายมูไม่ผิดหรอกแต่ว่าหาอะไรที่คุณอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะอย่าเชื่ออะไรชุมสี่ชุมห้าใช่ไหมเราจะต้องตรวจสอบนะครับโอเคผมให้การันตีถ้าคุณมาเรียนแล้วบอกว่าโอ้ดูแม่งไม่มีวิทยาศาสตร์เลยมั่วใหญ่เลยบลาบลาบลาโม้ใช้ไม่เห็นได้ผลเลยเอาเงินคืนไปเลยเพื่อหนึ่งปีเอาเงินคืนไปเลยถ้าคุณเอาไปใช้ใครแบบกล้าขนาดนี้ใช่เพราะอย่างที่บอกอาจารย์อะรวยมากแล้วค่ะทุกวันนี้อยู่เฉยๆอะแล้วก็โอเคได้กินไปจนตายได้เลยค่ะแต่ว่าในตอนนี้คือมันเป็นแพชชั่นแล้วแหละที่แบบว่ามันเป็นเรื่องมากกว่าการเงินแล้วล่ะที่ทำไงให้คนได้ตื่นรู้มากขึ้นใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยมาแล้วแบบเฮ้ยอาจารย์จะขายแบบแรงเกียแบบอยากจะมาขายเยอะๆแบบไม่เลยทุกคนคืออันนี้มันเป็นอันนึงเท่านั้นเองที่แบบคือเราวัดความตั้งใจมากกว่าคนจะเปลี่ยนชีวิตมีการตัดสินใจนิดหน่อยมันไม่ใช่ว่าแบบบางคนเราให้ฟรีไปหมดอย่างครูสอนหน้าเพจเนี้ยฟรีอาจารย์ก็สอนฟรีเยอะแยะมากมาย
แต่พอจุดหนึ่งอะค่ะที่ชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนอะมันคือการที่เราอะปักหมุดว่าเราจะเอาใช่ใช่มันการตัดสินใจแล้วในการที่เราอะขายคอร์สหรือตั้งราคามันคือการที่เราแค่ปักหมุดว่าใครเอาจริงเท่านั้นเองใช่วัดการตัดสินใจของเขาแค่นั้นเองเพราะว่าการตัดสินใจอะมันมีผลทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จสูงมากถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจต่อให้ยัดเนี่ยองความรู้ใส่หัวสมองคุณนะเข้าใจไหมมันก็ไม่เกิดแต่วันนี้มันคือตัดสินใจมันคือการที่แบบโชว์ให้เราเห็นว่าการตัดสินใจคือซื้อคอร์สแล้วมันตั้งใจแล้วเขาตั้งใจแล้วด้วยแล้วตั้งใจเรียนใช่พอตั้งใจเปลี่ยนชีวิตอย่างตอนนี้คนที่ฟังก็ฟังบ้างไปฟังบ้างไปดูที่อื่นบ้างดูนั้นเลยเจ็บสมาธิแต่เมื่อไหร่คุณจ่ายตังค์แล้วคราวนี้บอกเม็ดเอาทุกอย่างต้องให้ได้ผลต้องเข้าใจไหมอันนี้คือแบบว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับผมเป็นความตั้งใจของผมเลยอยากจะให้ทุกคนได้องความรู้ที่มันเจ๋งที่สุดมันเป็นมิชชั่นของชีวิตผมศึกษาเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่อายุ13ผมไม่เชื่ออะไรที่ไม่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่ออะไรมั่วซั่วผมไม่เชื่อสิ่งที่มันออกจากปากแค่นักเทศน์หรือพระหรืออะไรก็ตามผมไม่เชื่อผมต้องตรวจสอบก่อนผมต้องแบบกูต้องเข้าถึงเองก่อนฉันต้องพิสูจน์ได้แล้วว่ามันได้ผลจริงฉันจะไม่เชื่ออะไรงมงายผมเป็นคนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วผมก็ใช้กับตัวเองมาจนแบบสร้างตัวเองเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกแต่อายุ25ด้วยวิชาของผมเองนะครับด้วยแบบคือแบบคนไทยแม่งทำได้นี่ว้าวมากนะเพราะเรามาจากที่ไม่มีต้นตอเรื่องเพลงคลาสสิกเลยอ่ะแล้วก็ไปแข่งกับฝรั่งทั้งนั้นเลยแล้วที่เขามีโอ้โหแบบไปแล้วไปภาษาอังกฤษก็พูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามาได้ถึงขนาดนี้คิดดูนะครับแล้ว31อายุ31ผมลงหน้าปกหนังสือ Time Magazine ว้าวหน้าปกเลยเอ้ยไม่ใช่ Time Magazine New York Times อ๋อ New York Times นี่ๆหนังสือ New York Times ที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตอนนั้นนะครับผมลงหน้าปกเลยก็ผมจินตนาการแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมันต้องเกิดกับฉันแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเซต3นี้นะครับเท่าไหร่นะทั้ง3รวมกันเลยเนาะแพ็ค3ออนไลน์นะคะซึ่งราคาเต็มต้องเป็นแสนแหละทุกคนการซื้อปัญญามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มที่สุดละนะคะเนี้ยให้ราคาพิเศษเลยเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนี่คือไลฟ์บอกเลยว่าครูสอนจิตวิญญาณคุณอินเรื่องนี้มากทุกคนจะต้องไปแบบใช้ทางละจิตนี้ให้เกิดประโยชน์นะจากราคาเป็นแสนวันนี้เหลือราคาพิเศษนะคะเหลือ 56,800 บาทใช่มั้ยอันนั้นใช่มั้ยโอเคคอร์สละถ้าซื้อเป็นคอร์สอ่ะเท่าไหร่ซื้อเป็นคอร์สเดียวนะคะถ้าแยกกันก็คือ 24,000 แต่ถ้ารวมกันอ่ะคุณประหยัดไปเยอะมากนะเหลือ 19,000 ประมาณนั้นเหลือคอร์สละ 19,000 มีหนังสือ3เล่มถ้ายังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไปสะกดจิตตัวเองซะฉันลิขิตชีวิตเองหนังสือเล่มนี้ไปสะกดจิตชีวิตเองพูดทุกวันราคาเต็ม 3,900 เล่มละ 2,900 ข้างในนี่คือคุณเปลี่ยนชีวิตคุณนะไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะสำหรับการเปลี่ยนชีวิตข้างในมีเนี่ยมีอันนี้ผลลัพธ์คอนเฟิร์มมาเยอะมากเลยโอ้โหบางคนซื้อไป2เล่ม3เล่มซื้อไปเก็บไว้กลัวไม่กลัวหมดแบบฉันลิขิตชีวิตเองนะคือนี่คือเป็นเล่ม1แล้วก็เล่ม2คืออรุณสวัสดิ์มาเอ้ยทุกอย่างเข้าข้างฉันนะครับทุกอย่างเข้าข้างฉันแล้วก็อรุณสวัสดิ์มาสัจจันทร์เยี่ยมมากแต่ละอันนี้คืออัพเวลอัพเวล3เล่มนะครับ3เล่มเท่าไหร่ 6,900 3เล่ม 6,900 นะครับใกล้หมดแล้วฮะใกล้หมดแล้วนะครับ6,900 บาท3เล่ม 6,900 บาทนะครับโอเคใครสนใจก็ไปที่นี่เลยไปเบอร์บัญชีนี้นะครับช่องทางอื่นก็ไปที่ LINE นะคะ @ บัณฑิตนะ BUNDIT ค่ะอืมแบบนั้นเลยโอเคมี Today Mentor มีช็อตคัทถ้าเกิดใครไม่มีไม่อยากมา private นะครับลงทุนเยอะกันไปมาเจอแบบว่าเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มก็แค่6คนนะครับ6ถึง7คนไม่เกินนะครับก็มีวันที่เท่าไหร่นะ15-16 มิถุนายนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ